ันนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญพร้อมกันหลายอย่างเลยนะคือฟังพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะที่สมัยใหม่นิยมเรียกว่ามหาชาติมหาชาตินั้นแปลว่าชาติที่ใหญ่นะที่ใหญ่นี่หมายถึงเรื่องยาวว่างั้นแหละในบรรดาชาดก547เรื่องแต่เขาเรียกปุรณะคือพูดให้เต็มจำง่ายว่า550เรื่องแต่จริงๆแล้วมี547เรื่องนั่นทีนี้ในมหาชาติพระเวสสันดรนั้นเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายของพระไตรปิฎกเนี่ยนะในบรรดาชาดก547เรื่องพระเวสสันดรนั้นเป็นชาดกที่มีความสำคัญซึ่งชาวไทยเราให้ความเคารพนับถือมากเพราะว่ากล่าวถึงบารมีที่พระผู้มีพระภาคสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญนะก็คือบำเพ็ญทานบารมีซึ่งที่ชาวไทยชอบฟังก็เป็นเหตุให้ชาวไทยนั้นเป็นประเทศที่ชอบให้ทานเนี่ยนะก็ยินดีในการให้เนี่ยมากเพราะว่าอิทธิพลมาจากพระเวสสันดรชาดกด้วยเนี่ยนะนี่พระเวสสันดรชาดกนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะการบำเพ็ญกุศลที่ว่าแม้แต่การให้ทานก็สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะคือไม่จำต้องว่าไปเจริญวิปัสสนาซะก่อนแล้วค่อยตั้งความปรารถนาไม่ใช่ก็คือแม้กระทั่งการให้ทานเนี่ยเท่าที่มีอยู่ให้ข้าวตอกดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟข้าวน้ำผ้ายวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมเนี่ยนะให้ผ้าเป็นต้นการให้เหล่านี้สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเพื่อความตรัสรู้ธรรมได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถ้ากล่าวตามอัปปทานท่านบอกว่าท่านได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถวายผ้านะก็คือถวายผ้าเก่าผืนหนึ่งแก่พระภิกษุรูปหนึ่งและตั้งความปรารถนากุศลอันนั้นเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ทำกุศลแค่นั้นแล้วบรรลุนะแต่กล่าวว่าการให้ผ้าและตั้งความปรารถนาอันนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าสำหรับบางคนนั้นเขาไม่มีของที่ประณีตมากนักที่จะทำกุศลอาจจะหาดอกไม้ได้ดอกเดียวหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งดอกเดียวเนี่ยนะแต่ว่ากุศลเจตนานั้นมันยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเวลาทำกุศลก็อาศัยวัตถุที่เล็กน้อยแต่ตั้งเจตนาที่ไม่มีประมาณเนี่ยนะตั้งเจตนาที่ไม่มีประมาณที่ใช้คำว่าไม่มีประมาณก็คือเพื่อตรัสรู้โลกุตระธรรมที่ไม่มีประมาณนี่ในพระเวสสันดรชาดกนั้นเป็นธาตุที่หนักไปทางทานท่านตั้งใจในเรื่องการบำเพ็ญทานเนี่ยมากว่าท่านจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวเนี่ยนะคือจะขอเป็นผู้ให้จริงๆแล้วในด้านบารมีอื่นๆเนี่ยท่านทำเต็มแล้วก็ไม่ผิดจะใช้ว่าทำเต็มแล้วก็ไม่ผิดนะศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแต่ว่าการให้ทานเนี่ยถือเหมือนกับคว่ำหม้อใบสุดท้ายเนี่ยนะที่ในการให้เนี่ยนะเพราะว่าพระเวสสันดรชาดกนั้นนับว่าเป็นพระชาติที่บำเพ็ญบารมีเป็นชาติสุดท้ายก็ไม่ผิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านจุติจากพระเวสสันดรเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะ500กว่าล้านปีเนี่ยนะก็หมดอายุจากดุสิตก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นการให้ทานชาติสุดท้ายก็ได้เนี่ยนะในการบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้ายก็ได้นอกจากชาติที่ตรัสรู้นะชาตินั้นเรียกว่าชาติสุดท้ายทีนี้พระเวสสันดรนั้นโดยอัธยาศัยของท่านในเกิดมาชาติเนี่ยท่านสมาทานในการให้จริงๆเนี่ยนะเกิดมาเพื่อจะให้สมาทานที่จะให้แม้กระทั่งแม่ของพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากได้ลูกที่ให้ทานเนี่ยนะสมัยที่ในทศพรกันใช่ไหมการแรกขอให้มีลูกชายที่เป็นผู้ยินดีในการให้ยินดีในการแจกจ่ายแสดงว่าแม่กับลูกอัธยาศัยตรงกันเนี่ยนะแม่ก็อยากได้ลูกแบบนั้นลูกที่ให้ไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะอันพระเวสสันดรเนี่ยพอท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะมาเกิดในครรภ์ของมารดาพออยู่ในครรภ์เนี่ยแม่ก็แพ้ท้องใช่ไหมแพ้ท้องนี้แม่ทั่วๆไปนี่ต้องการอะไรเนี่ยนะก็ต้องการกินผลไม้รากไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะต้องการจะดูจะเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่แม่พระเวสสันดรนั้นแพ้ครรภ์แล้วก็อยากให้ทานเนี่ยนะก็ด้วยอัธยาศัยของลูกชายที่อยู่ในครรภ์ก็เลยบอกว่าแพ้ครรภ์ก็คือแหมอยากจะให้ทานเหลือเกินอยากจะให้พระราชาเนี่ยตั้งโรงทานสัก6แห่งเนี่ยนะ6แห่งก็คือประตูเมือง4ประตูท่ามกลางเมืองแล้วก็หน้าวังหน้าวังก็คือหน้าบ้านนั่นแหละแต่บ้านใหญ่ๆเขาเรียกวังก็เลยจักตั้งโรงทานสัก6แห่งเนี่ยนะก็เล่าเรื่องนี้ให้พระราชาฟังก็เรียกพราหมณ์มาทายนิมิตบอกว่าโอ้ลูกของพระองค์นี้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการให้ทานจริงๆเนี่ยนะก็เลยยินดีในการให้ทานก็เลยตั้งโรงทานตามเจตนารมณ์เนี่ยนะทีนี้ความที่ท่านเป็นนักบุญเนี่ยนะผู้ที่มีบุญมาเกิดนั้นพ่อแม่จะมีความสุขเมื่อมีลูกคนนี้เนี่ยนะทำมาหากินจะสะดวกสบายหมดอ่ะถ้าลูกคนมีบุญมาเกิดนะแต่ถ้าลูกบุญไม่มากนักอะไรเกิดรู้ไหมเนี่ยนะไอ้พ่อแม่มีอยู่แล้วมันจะชิบหายวายวอดหมดคำว่างั้นนะถ้าลูกไม่ค่อยลูกไม่ค่อยมีบุญมาเกิดนะเศรษฐกิจดีๆเนี่ยลูกมาเกิดพับเนี่ยเสียหายหมดจะเริ่มล้มละลายไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าลูกนี้มีผลต่อการทำมาหากินของพ่อแม่ไหมก็บอกมีผลเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่อนข้างมากด้วยฝ่ายพ่อของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระเจ้าสัญชัยเนี่ยกลับเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องบรรณาการมากกษัตริย์กี่เมืองนี่ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายหมดกลายเป็นประเทศบ้านเมืองที่ฝนดีข้าวกล้าดีฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยได้ให้ทานอย่างสบายใจเนี่ยนะให้ทานพอท่านคลอดออกมาเนี่ยนะเด็กคนอื่นๆเนี่ยนะพอคลอดออกมาแล้วทำไงร้องเลยไหมเนี่ยนะโดยมากคลอดมาแล้วก็ร้องแต่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยพอท่านคลอดออกมาแล้วก็แบมือขอแม่นะแม่มีทรัพย์ไหมจะให้ทานหน่อยแม่ก็บอกเออลูกเกิดมาถูกตระกูลแล้วตระกูลเรามั่งมีมากเพราะฉะนั้นลูกให้ทานตามสบายเถอะก็เลยให้พันหนึ่งเลยว่าไงเอาลูกให้ทานเลยนะลูกก็เริ่มให้ทานพอคลอดมาแล้วให้ทานเลยพระโพธิสัตว์นั้นเกิดมาแล้วพูดได้มี3ชาติเนี่ยนะ3ชาติด้วยกันคือชาติที่1ก็คือชาติที่เป็นมโหสถเนี่ยนะมหาอุมมังคะเนี่ยนะแปลว่าผู้มีปัญญามากอุมมังคะแปลว่าปัญญามหาแปลว่าใหญ่คนมีปัญญาใหญ่ปัญญามากเกิดมาก็อันนั้นถือยามาด้วยนะครับทีนี้พอชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็ให้ทานเนี่ยนะเกิดมาลืมตาแล้วก็ขอสตังค์แม่ให้ทานพอชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็พูดเหมือนกันเนี่ยนะอโคหมัสมิเชโตเซโตโลกัสะเนี่ยนะที่บอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปนี้พบใหม่ไม่มีแล้วเท่ากับพยากรณ์ว่าการเกิดในครรภ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะท่านก็เจริญเติบโตได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพ่อแม่เนี่ยนะเพราะมีลูกคนเดียวนะพ่อแม่ก็รักมากยิ่งตระกูลที่มีฐานะด้วยมีลูกคนเดียวด้วยยิ่งรักมากเท่านั้นนะลูกนี้ไอ้ความที่อัธยาศัยให้ทานเนี่ยนะพอโตมาหน่อยลูกควรจะมีเครื่องประดับแบบเท่าไหร่เนี่ยกษัตริย์ทั้งหลายเขาจะแต่งเครื่องประดับให้ลูกนะอายุเท่านี้ควรจะมีเครื่องประดับแบบนี้อายุเท่านี้ควรมีเครื่องประดับเท่านั้นพอท่านได้เครื่องประดับมาใส่เสร็จนะพอถอดนะยื่นให้ใครถือว่าให้คนนั้นไปเลยเนี่ยนะไม่มีการรับคืนให้แล้วให้เลยเนี่ยนะไม่เอาคืนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอายุเป็นเด็กๆเฉยๆเนี่ยไอ้เครื่องประดับที่พ่อทำให้9ครั้งเนี่ยนะคือเครื่องประดับแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำ2วันอะไรเนี่ยนะราคามูลค่าเป็นแสนสมัยนั้นด้วยนะถึงสมัยนี้ก็ไม่ได้น้อยอะไรนะเป็นแสนเสร็จแล้วก็พอถอดก็ให้ทานเลยพ่อนี้ก็ดีเหลือเกินเหมือนกันนะเออลูกเราให้ก็ถือเป็นอันให้พ่อก็ใจถึงเหมือนกันนะถ้าลูกเราให้แล้วก็ถือเป็นอันให้เป็นเด็กๆนี่ให้ทานอยู่9ครั้งเฉพาะเครื่องประดับที่เขาทำให้เนี่ยนะครั้งละ 100,000 ก็ 900,000 ทีนี้พออายุ8ขวบเนี่ยนะพออายุ8ขวบท่านนั่งอยู่ในห้องน้อยอยู่ที่เงียบๆเนี่ยนะคิดเลยว่าเอ๊ะการให้ทานเฉพาะภายนอกนี่ไม่ยังใจของเราให้เอิบอิ่มยินดีเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาขอดวงตานะเราจะควักตาให้ผู้ใดมาขอหัวใจเราจะผ่าอกให้ผู้ใดมาขอเนื้อเราจะเชือดเฉือนเนื้อให้ใครมาขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าหากว่าใครอยากจะขอเราไปเป็นทาสเราก็จะขอไปเป็นทาสรับใช้เขาเพราะฉะนั้นใครจะขออะไรเราจะให้ทั้งหมดจะให้ชีวิตเนี่ยนะ
ที่จริงแล้วถ้าศึกษาให้ดีเนี่ยจะรู้ว่าการให้แต่ละอย่างนี่มีผลทั้งนั้นเลยเช่นยกตัวอย่างว่าให้ดวงตาเป็นทานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพุทธจักสุถ้าไม่ให้ดวงตาเป็นทานนะตาเนี่ยเป็นทานจริงๆอ่ะพุทธจักสุเกิดไม่ได้เนี่ยนะจักสุคือความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ให้มือเป็นทานเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์คนอื่นได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการให้ก็เป็นนิมิตของเพื่ออะไรพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เพื่อให้เท่านั้นเองอย่างชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ให้วัตถุทั้งหลายเพื่อให้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะให้คุณธรรมต่างๆคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาจนถึงโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมันตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เดินทางเพื่อการให้เนี่ยนะก็จะไปให้ทานณที่ตรงนี้ให้ณที่ต่างๆเนี่ยนะมันพระผู้มีพระภาคนั้นสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่นะจะจาริกทุกปีเนี่ยนะเพื่ออะไรจาริกเหล่านั้นการจาริกก็เพื่อให้ดวงตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นแก่สรรพสัตว์นั่นเองเนี่ยนะพันธะไม่มีอัธยาศัยที่จะให้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มานะถึงเป็นพระอรหันต์มาก็ไม่น้อมเพื่อที่จะให้ใช่ไหมคนอื่นนี่ก็มีความรู้อ่ะแต่ทำไมเขาไม่เที่ยวสอนมีกรุณาเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผู้อื่นเขาไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยเพื่อจะให้แบบพระองค์พันพออายุ8ขวบนี้ท่านก็ยินดีในการให้มากพอสมาทานที่จะให้แบบนั้นเนี่ยแผ่นดินก็ไหวถือว่าแผ่นดินไหวครั้งที่1นั่นนะท่านก็เจริญเติบโตเนี่ยนะด้วยอัธยาศัยความเป็นผู้ยินดีให้ทานอายุ16ปีพ่อแม่ก็จับให้มีคู่ครองเนี่ยนะก็ให้แต่งงานกับพนางมัตสีเนี่ยนะพนางมัตสีนี่คือใครก็คือลูกของพี่ชายของพนางพุสดีนั่นเองเนี่ยนะคือในมัทรัฐเนี่ยนะมีพระราชาเมืองนี้ก็มีพระราชโอรสธิดาหลายองค์นะพระนางภูสดีก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าสันชัยพระนางภูสดีก็มีพี่ชายก็มีลูกสาวทีนี้ก็ให้ลูกของพระนางภูสดีคือพระเวสสันดรเนี่ยแต่งงานกับลูกพี่ชายเนี่ยนะที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ชาตินั้นชาติเดียวนะชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันพระนางพิมพานี่คือใครก็คือลูกของพี่ชายของพระนางสิริมหามายานั่นเองเนี่ยนะพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยเป็นพี่ของพระนางสิริมหามายาเนี่ยนะก็มีลูกสาวชื่อว่าพระนางพิมพาเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานกับลูกผู้พี่นั่นเองเนี่ยนะก็แบบนี้ทั้งสองชาติเลยนะชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็เหมือนกันชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันนะก็แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องลักษณะเรือล่มในน้องอะไรอย่างนี้พออายุ16ปีเนี่ยนะพอแต่งงานเสร็จท่านให้ครองราชเลยเนี่ยนะให้ครองราชบริหารแผ่นดินทั้งหมดเลยพอบริหารแผ่นดินเนี่ยนะไอโรงทานที่ท่านตั้งเอาไว้ก็ถือว่าตั้งเป็นหลักเลยก็เลยตั้งโรงทานอีก6แห่งเนี่ยนะก็คือบริหารโรงทานเก่านั่นแหละให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอบริจาคทรัพย์วันละ 600,000 ในโรงทานนะโรงทานทั้ง4แห่งคือในประตูเมือง4แห่งกลางเมืองและหน้าประตูวังเนี่ยก็ที่ละ 100,000 พระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยตรวจโรงทานเดือนละ6ครั้งเนี่ยนะเดือนละ6ครั้งไปตรวจดูโรงทานด้วยการขี่ช้างปัจจยนาคในระหว่างที่ครองเรือนอยู่อย่างนี้ก็มีลูก2คนใช่มั้ยลูกชายคนลูกคลอดลูกชายก่อนก็เอาเนี่ยตะข่ายทองคำเนี่ยรับก็เลยเรียกชื่อว่าชาลีกุมารชาลีนี่แปลว่าข่ายตะข่ายรับนั่นเองเสร็จแล้วก็พอเด็กผู้พี่เดินได้ก็ได้น้องอีกคนหนึ่งที่ใช้หนังหมีเนี่ยนะหนังหมีสีดำเนี่ยรับก็เลยเรียกว่ากันหาชินาเนี่ยนะกันหาชินาก็ใช้หนังหมีดำเนี่ยรับแต่นางไม่ได้ผิวดำอะไรเนี่ยนะก็เลยชื่อว่ากันหาชินาทีนี้วันหนึ่งเมืองกลิงครัตเดือดร้อนฝนไม่ตกก็เลยส่งให้พราหมณ์เนี่ยมาขอช้างพระองค์ก็เลยพระราชทานช้างไปใช่ไหมพอพระราชทานช้างนั้นช้างนี่พร้อมด้วยเครื่องประดับ24,000เนี่ยนะเครื่องประดับ 24,000 แล้วก็สิ่งที่นับไม่ได้อีกมีอยู่7อย่างเนี่ยนะก็ให้ทานพอให้ช้างปัจจยนาคเป็นทานนี่ก็แผ่นดินก็ไหวอีกอันนี้ถือเป็นการไหวครั้งที่
ที่2เนี่ยนะแผ่นดินไหวครั้งที่2ไอ้แผ่นดินไหวกับใจคนสะเทือนมันใกล้ๆกันเนี่ยนะเพราะแผ่นดินไหวด้วยประชาชนเดือดร้อนด้วยประท้วงใหญ่เลยเพื่อไล่จากบ้านจากเมืองไม่น่าเลยให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นทานเนี่ยนะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งประชาชนเดือดร้อนเพราะให้ช้างเป็นทานเนี่ยนะบอกโอ้โหนี่ถ้าปล่อยให้พระราชาพระองค์นี้ครองบ้านครองเมืองต่อไปนี่บ้านเมืองล่มจมแน่นะให้ทานขนาดนี้ไม่มีเหลือแล้วว่างั้นก็เลยพร้อมใจกันให้ทานท่านก็บอกว่าอ้าวที่เราถูกไล่นี้ก็เพราะการให้ทานอย่ากันนั้นเลยเราขอให้ทานก่อนจะออกจากเมืองนะขอให้ทานก่อนถูกไล่นะขอเวลาอีก3วันท่านก็เลยให้สัตตะมหาทานเนี่ยนะสัตตะแปลว่า7สัตตกะแปลว่า700เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทาน7อย่างนี้ทาน7อย่างอย่างละ700เรียกว่าสัตตะมหาทานไทยๆเลยเรียกว่าสัตตะสัสดกนะก็คือสัตตะแปลว่า7สัตตกะแปลว่า700เนี่ยนะทานทั้ง7อย่างนั้นก็คืออะไรช้างม้าสตรีรถเนี่ยนะช้างม้ารถสตรีโคนมทาทาสทาสผู้ชายทาสผู้หญิงอย่างละ700เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสิ่งที่มีค่ามากๆนะส่วนอาหารพวกผ้าอะไรทั่วไปนี่ไม่นับเนี่ยนะก็ให้ทานเป็นอย่างมากพอให้ทานเสร็จเขาก็ไล่ออกเมืองเนี่ยนะเช้าก็ลาออกจากเมืองทีนี้พอเดินทางออกจากเมืองเนี่ยนะแม่นี่ก็รู้ว่าลูกเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยให้ทานก็เลยเอาเกวียนเนี่ยขนรัตนะเต็มลำเกวียนเนี่ยไปให้ลูกเนี่ยนะลูกระหว่างเดินทางไล่ออกจากเมืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ท่านไล่ออกจากเมืองเนี่ยท่านก็เลยให้ทานอีก18ครั้งเนี่ยนะนะเดินไปเรียกนั่งขับรถไปให้ทานไปเนี่ยนะอีก18ครั้งเสร็จแล้วก็พอให้ทานเนี่ยหมดเนี่ยนะไอ้ของที่แม่ส่งไปให้เนี่ยนะเป็นลำเกวียนเนี่ยให้ทานไปหมดแล้วก็เลยอยากจะหันมาดูเมืองซะหน่อยเนี่ยนะหันมาดูเมืองที่จะต้องจากแล้วนะก็หันย้อนกลับมาดูเมืองครั้งนั้นแผ่นดินก็ไหวเป็นครั้งที่3เนี่ยนะว่าแผ่นดินไหวครั้งที่3เนี่ยนะที่หันกลับมาดูเมืองทีนี้ก็นั่งรถไปใช่มั้ยนั่งรถพ่อแม่ลูก2เนี่ยนะก็เป็น4คนนั่งรถเค้านี่ใช้ม้า4ตัวเนี่ยเทียมไปนี่ก็พระเวสสันดรระหว่างทางก็สั่งมเหสีว่าอ้าวเธอดูข้างหลังหน่อยนะถ้ามีใครมาขอก็รีบบอกหน่อยว่างั้นก็อ้าวพราหมณ์นี่มา4คนจะมารับทานมาไม่ทันเพื่อนอ้าวมาก็อ้าวจอดรถรอซะหน่อยเข้ามาถึงบอกมาขอม้า4ตัวว่างั้นอ้าวให้ม้าไปนะให้ม้าไป4ตัวทันทีเลยนะคล้ายๆกับถ้าเป็นรถสมัยนี้ก็แทบจะมาขอล้อนะก็ถอดล้อให้เอาไปอย่างนั้นนี่ท่านก็ให้ม้าไปทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าเป็นเราท่านเนี่ยนะจะให้อย่างนี้จะสมนัสไหมบอกว่าท่านมีความสุขในการให้อ่ะนั่นนะบอกมีความสุขในการให้ก็บอกว่าท่านเนี่ยยินดีคนมาให้ทานเนี่ยนะท่านอุปมาเหมือนกับพวกนักเลงสุราเนี่ยคอยกินเหล้าว่างั้นนะแหมถ้าบอกว่าได้เวลากินเหล้านี่มันดีใจมากเลยนะพวกนักเลงสุราทั้งหลายเนี่ยเขาจะดีใจมากปลื้มมากนะถ้าจะได้เวลาแล้วนะคอยมือที่จะก้องเหล้าเงี้ยนะพระเวสสันดรนี่อัธยาศัยแบบเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมีแต่โสมนัสอย่างเดียวเนี่ยนะดีใจอย่างเดียวโอ้ได้ให้อีกแล้วโอ้ได้ให้อีกแล้วดีใจมากเนี่ยนะก็คืออย่าว่าแบบคล้ายๆพระเวสสันดรเลยขนาดอย่างคุณหมอวรลบนะพูดถึงแกให้ทานอ่ะก็นี่อัธยาศัยเรียกว่าบริจาคเลือดเป็นทานคือยินดีในการบริจาคเลือดเป็นชีวิตจิตใจว่างั้นเถอะเขาบอกแม้จะให้เลือดนะโสมนัสได้ยินว่าคนอื่นเขาบริจาคเลือดแกก็โสมนัสกินข้าวทุกมื้อก็คิดเนี่ยจะได้มีเลือดจะได้ไปให้ทานว่างั้นนะพอขึ้นไปนอนบนเตียงบริจาคเลือดแกก็โสมนัสอีกพยาบาลจะเจาะผิดสักกี่ที่ก็ช่างมาเลยนะก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหมออะไรนะก็ให้ไปก็คือมีความสุขกับการให้อย่างนั้นแล้วก็ปลื้มนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มพอได้ฟังข่าวว่าคนอื่นเขาบริจาคเลือดอ้าวก็อนุโมทนากับเขาไปอีกเนี่ยนะมันก็คืออัธยาศัยคล้ายๆแบบนั้นนะยินดีในการให้นะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านให้หมดเลยท่านยินดีในการให้โดยที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนมีความสุขกับได้ให้เนี่ยนะหลังจากที่ให้ม้าเป็นทานก็เหลือแต่รถใช่ไหมเทวดาก็แปลงร่างเป็นละมั่งเป็นเนื้อเนี่ยนะละมั่งทองมาอ้าวบรรทุกไป
พราหมณ์อีกคนหนึ่งมาพักใหญ่บอกมาขอรถเชิญลูกเมียลงแล้วก็ให้รถเป็นทานนะก็เลยอุ้มลูกจูงหลานกันไปเนี่ยนะก็เดินทางไปถึงเมืองเจตรัตเนี่ยนะมาตุลานครเจตรัตทีนี้พอไปอยู่เจตรัตก็พญาเจตรัตทั้งหลายก็ต้อนรับเสด็จเนี่ยนะก็นิมนต์ให้พระค้างคืนหนึ่งแล้วก็ไปส่งเนี่ยนะเดินทางไปครึ่งทางเพื่อจะไปส่งเขาวงกตนะท่านก็ไปอยู่เขาวงกตทีนี้ระหว่างการที่อยู่ในเขาวงกตเนี่ยท่านนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากเนี่ยนะท้าวสักกะก็ไปเนรมิตบรรณศาลาให้ในระหว่างที่อยู่เขาวงกตนั้นท่านนี้อยู่ด้วยพรหมวิหารจริงๆคืออยู่ด้วยเมตตานี่เป็นหลักเนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ในรัศมี3โยชน์คือ48กิโลเมตรเนี่ยไม่มีใครกัดกันเลยไม่มีใครรังแกกันเลยด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าผู้ที่ให้ทานมากๆจริงๆคือคนที่มีเมตตาอันนะถ้าไม่มีเมตตานะให้ทานไม่ค่อยได้เพราะอะไรมันริษยาผู้รับเนี่ยนะมันโทสะกับผู้รับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีอัธยาศัยให้ทานนะก็เป็นผู้ที่มีเมตตามากเพราะฉะนั้นท่านก็มีความสุขกับการเจริญเมตตาท่านก็เจริญเนี่ยเมตตาท่านสัตว์ในบริเวณนี้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันเลยเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่หวังดีปรารถนาดีรักกันอย่างดีเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเมตตาท่านท่านก็อยู่ด้วยเมตตานะคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ให้เขามีความสุขเนี่ยนะถ้าจะว่าทั่วๆไปนะเวลาเราให้ข้าวเป็นทานเนี่ยนะที่เราให้ข้าวเขาเป็นทานเนี่ยเราอยากให้เขาอิ่มใช่ไหมก็อยากให้เขาอิ่มทีนี้ถ้าหากว่าอาหารที่เราให้ไปเมื่อเขาอิ่มนะเราดีใจไหมก็ดีใจผู้ที่ให้ทานมากๆเนี่ยนะให้ทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งผ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองสามารถจะให้ได้เพราะฉะนั้นคิดถึงใครก็ปรารถนาดีเสมอว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้สัตว์ทั้งหมดนี้มีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นเมตตานะสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถอะอย่างเงี้ยนะก็เจริญเมตตาได้อย่างสบายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยความสุขและความเจริญ ทีนี้ท่านอยู่วันเวลาก็ผ่านไป7เดือนเนี่ยนะอยู่ในเขาวงกตเนี่ย7เดือนผ่านไปพอ7เดือนนี่ก็พูดถึงตาชูชกอ่ะนะไปชูชกก็แม่บ้านแนะนำให้ไปขอลูกจากพระเวสสันดรเนี่ยนะชูชกก็ไปเดินทางรอนแรมก็ไปเจอใครไปเจอนายพรานเจตบุตรเนี่ยนะนายพรานเจตบุตรก็คือพรานที่พญาเจตราชแนะนำให้ดูแลป่าเนี่ยนะให้ดูแลการรักษาป่าเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าชูชกกันเนี่ยนะกันที่ชูชกนะถูกเมียขอให้ไปขอลูกพระเวสสันดรเนี่ยนะทีนี้ทำไมชูชกจึงรอนแรมเดินทางเข้าไปป่าเพื่อจะไปขอลูกอ่ะทำไมขยันขนาดนั้นบอกไม่ขยันอย่างนั้นได้ยังไงก็บอกถ้าไม่ไปงานนี้จะขอมีหมายแล้วว่างั้นนะก็กิเลสมันกลุ่มรุมก็เลยต้องไปนั่นนะพอไปนี่ก็ไปหลอกนายพรานอีกว่าเป็นทูตเนี่ยนะไปหลอกนายพรานว่าเขานี่เป็นทูตนะเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยอยู่ทางโน้นนี่ไม่ค่อยสบายพ่อก็คิดถึงชาวเมืองก็อดโทษให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็มาชุหลอกนายพรานว่าจะมาเป็นทูตมาทูลให้พระเวสสันดรให้กลับเมืองเนี่ยนะนายพรานเจตบุตรก็ดีใจมากโอ้พระเวสสันดรเป็นที่รักของเราเนี่ยจะได้กลับไปอยู่เมืองสักทีจะได้สุขสบายเหมือนกันก็เลยเชื้อเชิญให้ชูโชคเนี่ยไปอยู่ด้วยเนี่ยนะไปค้างคืนด้วยคืนหนึ่งที่พักนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ขึ้นกันที่6เนี่ยนะเขาเรียกว่าจุลพลเนี่ยนะจุละนี่แปลว่าน้อยพลเนี่ยนะก็มาจากวันนะเนี่ยนะจุลพลก็แปลว่าป่าน้อยๆเนี่ยนะป่าน้อยนี่หมายถึงว่านายพรานเจตบุตรเล่าถึงป่าบรรยากาศที่อยู่ของพระเวสสันดรแบบน้อยถ้าส่วนมหาพลนี่เขาเรียกว่าป่าใหญ่ป่าใหญ่หมายถึงการพูดถึงสถานที่อยู่ของพระเวสสันดรแบบกว้างขวางทีนี้ก็พูดถึงนายพรานเจตบุตรเนี่ยนะก็ให้พรามชูชกบริโภคแล้วก็ให้กระบอกน้ำผึ้งให้ขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงเดินทางแล้วก็ยืนอยู่ที่หนทางยกมือเบื้องขวาขึ้นจะแจ้งโอกาสเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์เนี่ยนะก็บอกถึงสถานที่อยู่ว่า
ดูก่อนมหาพราหมณ์เนี่ยนะเรียกมหาพราหมณ์เลยนะเพราะว่าเป็นทูตใช่ไหมจะไปเชิญพระเวสสันดรกลับเนี่ยก็เลยเรียกชื่อให้เกียรติมากว่ามหาพราหมณ์ว่างั้นบอกนั่นภูเขาคันธมาศล้วนแล้วไปด้วยศิลาภูเขานี่มีแต่หินน่ะนะซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีราชเทวีพระชาลีกันหาชินาทรงเพศบรรพชิตอันประเสริฐและขอสำหรับสอยพลาผลเนี่ยนะมีเขามีขออันหนึ่งนะไว้สอยผลไม้เขาเรียกอะไรนะที่สอยแล้วไม่ให้มันตกมาถึงพื้นนะมันก็รองนะคล้ายตะก้อนะก็สอยขึ้นไปแล้วก็เก็บลงมานะไม่ให้มันตกลงพื้นนะเนาะแล้วก็มีภาชนะสำหรับในการบูชาเพลิงก็คือพระเวสสันดร นั้นเจริญเตโชกสิณด้วยนั่นเองเนี่ยนะก็ไปเจริญกสิณพร้อมทั้งชดาหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงทิวไม้นี่เขียวนั้นก็ทรงผลต่างๆนะแสดงว่าแถบนั้นนี่ผลไม้สมบูรณ์แล้วก็ภูผาเนี่ยสูงยอดเนี่ยนะสูงยอดเสียดเมฆเขียวชอมนั่นแลเป็นเหล่าอัญชนะภูผาเห็นปรากฏอยู่นั่นเหล่าไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์เถาย่างทรายอ่อนไว้ไปตามลมเหมือนมานพดื่มสุราครั้งแรกแล้วก็โซเซฉะนั้นนะพูดถึงเด็กแรกรุ่นมันดื่มเหล้าครั้งแรกเนี่ยเมานี่มันเดินเอียงกระเทยเร่หน้าดูเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะต้นไม้เนี่ยถ้าลมพัดมาทีนี่ก็โอ้นไปหมดเลยเหล่านกพรดกนกดูเว่าส่งเสียงร้องบนกิ่งต้นไม้ฟังเสียงดุดสังคีตะโผบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้นะถ้าอย่างนี้นะไปอยู่ที่ลานนานี่ก็พรรณนาได้ทั้งวันอย่างนี้กิ่งไม้และใบไม้ทั้งหลายอันลมเนี่ยให้วันไว้แล้วก็เสียดสีกันเนี่ยนะดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปมาให้ยินดีแล้วก็ยังบุคคลผู้อยู่ในที่นั้นให้เพลิดเพลินซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสสันดรพร้อมด้วยพระมัตสีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกันหาชินาทรงเพศบรรพชิตอันประเสริฐก็ถือเป็นนักบวชนะและขอสำหรับสอยพลาผลภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงอันนี้เป็นคำของนายพรานเจตบุตรเล่าถึงสถานที่อยู่ของพระเวสสันดรเดี๋ยวนะแล้วก็ยังกล่าวอีกต่อไปว่าในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้มะม่วงมะขวิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมเนี่ยนะไม้โพพุทรามะพร้าบทองไม้ทรายไม้มะสังไม้มะสางมีรสหวานแล้วก็งามรุ่งเรืองและผลมะเดื่อสุกอยู่ในที่ต่ำทั้งกล้วยงาช้างเนี่ยนะกล้วยงาช้างกล้วยตระกูลกล้วยหอมหรือเปล่านะกล้วยงาช้างนะงาช้างมันงอนๆขึ้นใช่ไหมนั่นแหละไว้กล้วยหอมก็จะมีกล้วยหอมผลจันทร์มีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งนะทั้งในป่านั้นก็มีรวงผึ้งไม่มีตัวที่คนถือเอาบริโภคได้เองอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีดงมะม่วงนะตั้งอยู่บนต้นเนี่ยนะกำลังออกช่อบางต้นมีผลเป็นหัวแมลงวันก็คือหัวลูกออกเล็กๆนะบางต้นก็มีผลหามเป็นปากตะกร้อบางต้นก็มีผลสุกทั้งสองอย่างนั้นมีสีเหมือนกับหลังกบอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ใต้ต้นก็เก็บมะม่วงสุกเนี่ยกินได้ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลายมีสีสวยกลิ่นหอมรสอร่อยที่สุดเห็นไหมพูดอย่างนี้เอ๊ะมันถ้าคนแปดริ้วเขาบอกว่ามันจะอร่อยเท่ากับมะม่วงของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะมะม่วงของแปดริ้วเขาชื่อเสียงอะไรนะน้ำดอกไม้เนี่ยนะออกมาเราจะไปกินตอนดิบกันแล้วกันเนี่ยเปรี้ยวสุดเหมือนกันมันเหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าเหลือเกินเนี่ยนะแสดงว่าป่าที่อยู่พระเวสสันดรเนี่ยนะรื่นรมมากขนาดนายพรานเองยังชมเลยนะบอกแม่ที่นี้ดีมากครับข้าพเจ้าถึงกับเปล่งอุทานออกว่าที่ประทับของพระเวสสันดรนั้นเหมือนที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายงดงามปานนันทวันเหมือนกันนะสวยมากมีหมู่ตาลมะพร้าวและอินทผลัมในป่าใหญ่ราวกับระเบียบดอกไม้ซึ่งช่างร้อยกรองเอาไว้ปรากฏเหมือนยอดธงวิจิตด้วยปุพชาติมีสีต่างๆเหมือนกับดาวเรื่อเรืองอยู่ในนภาอากาศแปลว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยดูแล้วเหมือนกับดูดาวว่างั้นและมีไม้มูกมันโกดสะคานและแคฝอยบุญนาคเนี่ยนะและบุญนาคเขาและทองหลางมีดอกบานสะพั่งอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้ราชพฤกษ์ไม้มะเกลือกฤษณารักดำมีก็มีมากต้นไทรใหญ่ต้นไม้รกฟ้าไม้ประดู่
มีดอกบานสะพรั่งในบริเวณอาสมนั้นก็มีไม้อัญชันเขียวไม้สนไม้กระทุ่มขนุนสำมะหล่อยังมีไม้ตะแบกเนี่ยนะไม้รังล้วนแต่มีดอกพุ่มคล้ายหลอมฟางแล้วก็ในที่ไม่ไกลอาสมนั้นก็มีสะโบกขรณีณภูมิภาคที่น่ารื่นรมนะดารดาษไปด้วยปทุมและอุบลดุจในนันทวันอุทยานของเหล่าทวยเทพฉะนั้นใครที่ชอบชมนกชมไม้นี่ก็อ่านพระเวสสันดรแล้วก็เพลินนะก็มีแต่เรื่องนกเรื่องไม้นี่แหละอันหนึ่งที่สะโบกขรณีนั้นก็มีฝูงนกดวาวเมารถปุพพชาติส่งเสียงไพเราะจับใจเลยนะเรียกว่ากินดอกไม้ชิมแล้วเมาเลยนะแล้วก็ทำป่านั้นให้อึงกึกก้องแล้วก็ยังในเมื่อหมู่ไม้เนี่ยผลิดอกแย้มบานในตามฤดูกาลรสหวานเหมือนน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาค้างอยู่ในใบบัวเรียกว่าโบกขระมทุเนี่ยนะน้ำผึ้งในใบบัวเขาเรียกว่าขันตสกรเนี่ยนะอันหนึ่งลมทางทิศทักษิณและทิศประจิมเนี่ยนะลมใต้ลมเหนือเนี่ยพัดมาที่อาสมนั้นอาสมเป็นสถานที่เกลื่อนกล่นไปด้วยละอองเกสรปฐมชาติในสะโบกขรณีที่มีกระจับใหญ่ๆทั้งข้าวสาลีร่วงณภูมิภาคเหล่าปูในสะนั้นก็มีมากทั้งมัจฉาชาติและเต่าก็ว่ายไปตามกรรมเนี่ยนะเห็นปรากฏในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนกับนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวฉะนั้นวนประเทศนั้นฟุ้งไปด้วยกลิ่นต่างๆหอมตลบวนประเทศนั้นเหมือนจะชวนเชิญเนี่ยนะชนผู้ไปถึงแล้วให้ยินดีด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ที่มีกลิ่นหอมพึ่งทั้งหลายก็ร้องตอมอยู่โดยรอบด้วยกลิ่นดอกไม้อันหนึ่งในที่ใกล้อาสมนั้นก็มีฝูงวิหกคือพวกนกเป็นอันมากมีสีสันต่างๆกันบันเทิงอยู่กับคู่ของตนของตนร่ำร้องขานกะกันและกันมีฝูงนกอยู่4ฝูงเนี่ยนะนกเนี่ยเขามีอยู่4ฝูงใหญ่ๆก็คือทำรังอยู่ใกล้สะโบกขรณีฝูงที่1เขาเรียกว่านันทิกานกนันทิกานี่คือหมู่นกประเภทย่อมร้องทูลเชิญพระเวสสันดรให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่านะเป็นฝูงที่อ้าวเพลิดเพลินอยู่ในป่านะว่างั้นหมู่ที่2เขาเรียกว่าชีวปุตตาเนี่ยนะพวกฝูงที่2เนี่ยนะย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดามเหสีจงมีพระชนยืนนานด้วยความสุขสำราญนะเขามีบุญมากนะขนาดนกยังมาร้องให้พรเนี่ยนะเรียกว่าฝูงที่3ชื่อว่าชีวปุตตาปิยาจโนว่าย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระโอรสพระธิดามเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์เนี่ยนะจงทรงพระสำราญมีพระชนมายุยืนนานไม่มีข้าศึกศัตรูเป็นนกที่มาร้องเจริญเมตตาให้นั่นแหละส่วนหมู่ที่4ก็เป็นปิยาปุตตาปิยานันทาย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่รักของพระองค์ขอพระองค์จงเป็นที่รักของพระโอรสและพระมเหสีจงชื่นชมโสมนัสต่อกันและกันเนี่ยนะเป็นนกมาอวยชัยให้พรนะทิวไม้ราวระเบียบดอกไม้ที่ช่างร้อยกรองตั้งไว้ปรากฏเหมือนกับยอดธงวิจิตรไปด้วยปุพพาชาติพันต่างๆเหมือนคนฉลาดเก็บมาร้อยกรองเอาไว้ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสสันดรพร้อมด้วยพระมัสสีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกันหาชินาทรงเพศบรรพชิตอันประเสริฐและขอสำหรับสอยพลาผลภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเนื้อแผ่นดินทรงนมัสการเพลิงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดพูดถึงนายพรานเจตบุตรเล่าถึงสถานที่ที่อยู่ของพระเวสสันดรให้มหาพรามฟังนะมหาพรามก็คือชูชกของเราเนี่ยแหละนะอดีตชาติของหลวงพ่อพระเทวทัตทีนี้นายพรานเจตบุตรพอแจ้งที่อยู่อย่างนี้แล้วชูชกก็แม่ดีใจมากเลยนะแม่มีคนชี้ทางให้แล้วดีใจมากเออนี่ศัตรูผงอันตรคนด้วยน้ำผึ้งและศัตรูก้อนมีรสหวานอร่อยของลุงนี่อมิตตาปนาจัดแจงให้แล้วลุงจะแบ่งให้แกเจ้าว่างั้นนะก็เอออยู่ป่ามานานนะกินอาหารเมืองบ้างนะก็เลยแบ่งอาหารให้เขาสักหน่อยนะอมิตตาปนานี่ก็จัดอาหารให้ชูชกมาเป็นอย่างดีใช่ไหมเป็นเสบียงทางนี่ในพรานเจตบุตรฟังดังนั้นก็บอกว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์จงเอาไว้เป็นเสบียงทางของลุงเถิดข้าพเจ้าไม่ต้องการเสบียงทางขอเชิญท่านรับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างจากสำนักของข้านี้
เอาไปเป็นเสบียงทางขอให้ลุงไปตามสบายเถอะทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวมาตามทางนี้ตรงไปสู่อาสมอจุตตฤาษีอจุตตฤาษีอยู่ในอาสมนั้นก็มีฟันเคลอะทุลีบนศีรษะทรงเพศเป็นพราหมณ์เนี่ยนะแสดงว่าฤาษีก็ไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่ฤาษีนี่ก็มีขอสำหรับสอยพลาผลภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาครองหนังเสือเหลืองนอนเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงลงไปถึงแล้วก็ถามท่านเถอะท่านจะบอกทางให้แก่ลุงนะก็ส่งต่อไปนะเดินไปตรงนี้แหละจะไปถึงที่อยู่ของอจุตฤาษีอจุตฤาษีก็อดีตชาติของพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรนั้นบวชติดกัน500ชาติเนี่ยนะบวชเป็นฤาษีเนี่ยนะติดกันมา500ชาติก่อนจะมาชาติเป็นพระสารีบุตรเนี่ยนะแล้วก็ไปถึงไปถามท่านนะท่านจะบอกทางให้ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุ์พราหมณ์ได้ฟังคำอย่างนั้นก็ทำประทักษิณเจตบุตรมีจิตยินดีเดินไปยังสถานที่อัจจุตตะฤาษีอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดในจุลพลหรือจุลวรรณะเนี่ยนะหรือว่าพูดถึงป่าเนี่ยให้ชูชกฟังทีนี้พูดกันที่7เรียกว่ามหาพลก็คือพูดถึงป่าใหญ่เนี่ยนะก็เมื่อชูชกพราหมณ์ภารทวาชะโคตไปก็ได้พบกับพระอจุตตฤาษีครั้นได้พบท่านแล้วก็สนทนาปราศัยกับพระอจุตตฤาษีว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีโรคาพาธกำมังเนี่ยนะเวลาสนทนานะก็สบายดีไหมอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับเราอ่ะวัดหายสบายดีไม่ป่วยไม่ไข้กันหรืออย่างเงี้ยนะพระผู้เป็นเจ้ายังมีความผาสุกและกำมังพระผู้เป็นเจ้ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังมูลพลาหารมีมากกำมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานที่จะมีเนี่ยน้อยกำมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวนประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกำมังเนี่ยนะก็คือไปพูดก็เกิ่งเป็นห่วงนะอยู่สุขสบายดีไม่เดือดร้อนหรืออย่างเงี้ยนะดาบทก็ตอบว่ารูปเนี่ยนะรูปคืออาตมาเนี่ยไม่ค่อยมีอาพาธสุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะหาพลาไม้ผลไม้เนี่ยสะดวกดีและเมื่อมูลพลาหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะความเบียดเบียนให้ลำบากในวนประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมีแก่อาตมาว่างั้นคือพวกช้างพวกเสือพวกอะไรมากวนให้มันเดือดร้อนก็ไม่ค่อยมีรอกว่างั้นเมื่ออาตมาอยู่ในอาสมหลายพรรษาก็ไม่ได้รู้จักอาพาธเนี่ยนะดีนะสุขภาพดีน่าดูเลยไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ทำใจไม่ให้ยินดีเกิดขึ้นเลยคือมีแต่ความยินดีนะเพลิดเพลินอยู่ตลอดดูก่อนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วและมาไกลก็เหมือนมาใกล้เชิญเข้าไปข้างในขอท่านให้เจริญเถิดชำระล้างเท้าของท่านเสียว่างั้นก็เรียกว่าถ้อยคำส่วนใหญ่จะเป็นเมตตากถาเนี่ยนะเป็นสารานิยกถาเป็นอุปนิสินนกถาเป็นการทักทายปราศัยเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจแก่กันและกันเนี่ยนะก็จริงๆแล้วนะคนสูงอายุสมัยโบราณโดยมากเขาเวลาเจอกันนะเขาจะทักทายกันลักษณะเนี่ยนะถามกึ่งคำว่าเป็นห่วงนะแล้วก็อวยชัยให้พรมีความสุขอายุยืนนะก็ดูยังแข็งแรงดีนะเขาก็ให้คำสบายๆแก่กันนะคำเป็นที่บันเทิงซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ไปถึงก็คุยกันจะเครียดเลยนะหน้าดำหมดแล้วกลับหนึ่งไม่ใช่ว่าดูก่อนพราหมณ์ผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเม่าเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กๆน้อยๆผลหมากเม่านี่คุณชูศรีเคยกินไหมหมากเม่านี่ก็เหมือนกับพริกไทยนี่แหละลูกมันเหมือนพริกไทยแต่มันเปรี้ยวเนี่ยนะหมากเม่านะลูกมันเท่ากับพริกไทยอ่ะแต่ว่าลูกมันเปรี้ยวๆอมหวานถ้ามันสุกจะอมหวานนิดๆเนี่ยนะเหมือนพริกไทยเลยลูกมันเนี่ยนะปกติเลยนะหมากเม่าหมอมาก็ชอบกินลูกมันเล่นๆเหมือนกันนะเปรี้ยวๆทีนี้แต่ถ้าใบมันนะฤาษีอย่างบางชาติเนี่ยก็กินใบหมักเม่าอย่างเนี้ยใบเนี่ยแล้วก็มีผลไม้ที่มีรสหวานเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ผลไม้รสหวานจัดอะไรเชิญท่านเลือกบริโภคเอาแต่ที่ดีๆเถิดดูก่อนพราหมณ์น้ำดื่มนี่ก็น้ำเย็นนำมาแต่ซอกเขาเชิญท่านดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มก็แบ่งน้ำดื่มให้กินนะแสดงว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องหินปูนนะบางแห่งเนี่ยเขาบางแห่งไม่ได้นะไปดื่มน้ำในเขานี่หินปูนมาก
นะกินแล้วจะเป็นโรคนิ่วอันนี้สำหรับบางแห่งนะไปอยู่ป่าอยู่เขาเห็นน้ำใสๆไม่ใช่รีบไปดื่มกันหมดเลยเดี๋ยวเป็นนิ่วตายเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าที่ตรงนี้ไม่มีนิ่วนะก็เลยอ้าวดื่มได้สบายคือไอ้น้ำถ้ามันหยดจากซอกเขาบางแห่งมันจะมีหินปูนตกมาด้วยใช่ไหมนะหินปูนเนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นนิ่วชูชกก็กล่าวว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าให้แล้วก็เป็นอันข้าพเจ้ารับเอาไว้แล้วบรรณาการอันพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบพระราชโอรสและพระเจ้าสัญชัยที่ถูกชาวซีพีเนี่ยขับไล่ถ้าพระคุณเจ้าทราบทางก็แจ้งแก่ข้าพเจ้าชูชกนี่ไม่มากเรื่องนะมาบอกจุดประสงค์เลยว่าจะเนี่ยต้องการมาหาพระเวสสันดรกับลูกหลานท่านนั่นแหละว่างั้นถ้ารู้ที่อยู่ก็ช่วยบอกให้ทีว่างั้นดาบสก็ฟังแล้วตกใจเลยนะโทสะกำเริบเลยว่าแกนี่ไม่ใช่มาเพื่อจะพบพระเจ้าศรีวิราชผู้มีบุญคือไม่ได้ต้องการมาจะพบธรรมดาหรอกชะรอยแกเนี่ยปรารถนามเหสีของเขาเธอซึ่งเป็นผู้ยำเกรงราชสามีเอ๊มาอยากได้เมียเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าชะรอยเนี่ยแกอยากจะได้พระกันหาชินาไปเป็นทาสีคือเป็นทาสผู้หญิงหรือพระชาลีไปเป็นทาสผู้ชายเนี่ยตับพรามอีกอย่างหนึ่งแกมาเพื่อจะนำพระราชเทวีพระราชกุมารกุมารีทั้ง3พระองค์ไปจากป่าโภคสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐของพระเวสสันดรก็ย่อมไม่มีคือจะมาทำอะไรเนี่ยของที่จะให้ทานมันก็ไม่มีนะมันก็มีแต่เหลือลูกกับเมียเท่านั้นแหละถ้ามาก็มาขอลูกขอเมียเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอจุตตฤาษีนี่กุศลไม่เจริญเลยนะอ้าวมาขอลูกขอเมียแล้วท่านจะอยู่ยังไงท่านก็อยู่คนเดียวทีนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญพระเวสสันดร นั้นอยู่ในป่าย่อมไม่มีโภคสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐพระองค์ท่านอยู่อย่างเข็นใจแกจะเข้าไปเฝ้าพระองค์ทำไมเนี่ยนะจะไปทำอะไรนะชูชกกมุสาตามสูตรอีกนะแต่ว่าเขาไม่ครั้งที่แล้วนะก็หลอกเจตบุตรว่าไงก็บอกว่าเขาเป็นทูตมาทูลเชิญกลับงานนี้เขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกเขาก็มองในฐานะเขาเป็นอาจารย์ว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ควรจะโกรธเคืองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานนะอย่าเพิ่งโกรธกันสิฟังกันก่อนอย่างนั้นเถอะการเห็นพระผู้ประเสริฐย่อมให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเป็นความสุขทุกเมื่อนะการรู้จักการคบหาสมาคมกับคนดีเนี่ยแม่ทำให้มีความสุขนะเหมือนกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าศรีวิราชที่ถูกชาวซีพีเนี่ยขับไล่ข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบพระองค์ถ้าพระคุณเจ้าทราบก็แจ้งให้แก่ข้าพเจ้าด้วยนะซึ่งอธิบายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ควรที่ท่านผู้เจริญจะโกรธเคืองด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยว่าข้าพเจ้ามาเพื่อจะขออะไรอะไรกับพระเวสสันดรหาไม่ได้ไม่ได้มาขอนะว่างั้นอันหนึ่งการได้เห็นพระผู้ประเสริฐทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จและการอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเหล่านั้นก็เป็นความสุขข้าพเจ้านี้เป็นพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของพระเวสสันดรเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับฤาษีด้วยกันลูกศิษย์มันเยอะใช่ไหมก็พูดในฐานะอาจารย์นะว่าข้าพเจ้าเป็นอาจารย์พระเวสสันดรนะจำเดิมแต่พระองค์เนี่ยถูกชาวซีพีขับไล่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เห็นพระองค์เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้ามาเพื่อจะพบเห็นพระองค์ถ้าพระคุณเจ้ารู้จักสถานที่ประทับของพระเวสสันดรก็แจ้งแก่ข้าพเจ้านะคือพูดเหมือนกับว่ ารู้กันนะท่านก็เป็นฤาษีท่านมีลูกศิษย์เยอะอาจจะคิดถึงลูกศิษย์อ่ะนะข้าพเจ้าก็เหมือนกันก็มีลูกศิษย์คือพระเวสสันดร นี่แหละก็คิดถึงท่านอ่ะนะก็ไม่ได้พบปะเจอกันมานานแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละอยากพบปะพูดคุยกันอะไรกันอ่ะนะนะแหมฤาษีนี่เคลิ้มเลยนะคิดถึงลูกศิษย์ลูกหานี่อย่างนี้ท่านพระอจุตตฤาษีพอได้ฟังคำของชูชกก็เชื่อก็เลยกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะแสดงประเทศที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ท่านวันนี้ท่านอยู่ในที่นี้ก่อนกล่าวอย่างนี้แล้วก็ให้ชูชกกินพลาผลจนอิ่มรุ่งขึ้นก็ชี้ทางที่จะเหยียบมือขวาออกก็กล่าวก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับในพรานเจตบุตรเล่าให้ฟังกันแหละแต่ว่าแม้เล่าพิสดารมากก็เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยแหละเรื่องสระน้ำเรื่องปลาเรื่องเต่าเรื่องนกเนี่ยนะเรื่องดอกไม้บานเนี่ยนะมีดอกอะไรบ้างเช่นหรือพูดถึงเรื่องผักเนี่ยนะเช่นผักทอดยอดเนี่ยนะทอดยอดเป็นยังไงฉันแต่ยอดอย่างเดียวใช่ไหมผักทอดยอดนะคิดถึงผักบุ้งไหมเขาบอกว่าพูดถึงผักทอดยอดนะก็คือเล่าบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้า
ในป่านะคล้ายๆกับใครเดินทางป่าน่ะนะเล่าซะละเอียดหมดอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีต้นนั้นมีต้นนี้มีผลมากผลดกผลน้อยรสหวานหอมอร่อยก็ว่าไปเนี่ยนะตามธรรมดาคนที่อยู่ป่านะก็รู้จักแต่ต้นไม้ใบหญ้านะไม่ค่อยรู้จักคนเท่าไหร่นะไม่ใช่โอ้ไปนั้นจะมีตึกอย่างนั้นนะสูงอย่างนี้มีป้ายบอกทางเขาไม่มีเนี่ยในป่านะก็มันบรรยากาศในมหาพลนี้ของอมาก็คงข้ามไปเพราะว่าเป็นเรื่องต้นไม้ใบหญ้าป่าเนี่ยมีอีรุ่มอีร่าเนี่ยนะมีนกกระทาเหล่านกค้อนหอยนกเนี่ยนกพระหิตนกครับนกคับแลนกกระทานกกระจอกนกแสงแซวอย่างเงี้ยนะนกกระเต็นนกกลางเขนนกกระวิกนกกระไนนกเข้ามงนกเข้าแมวจะพูดถึงสะมุจเจริญก็พูดถึงต้นไม้ใบหญ้าก็พูดถึงนกนะแต่ท่านรู้จักชื่อนกเยอะเหลือเกินเนี่ยนะก็ยังมีนะพวกเช่นนกกระจิบอย่างเงี้ยก็มีนะเคยได้ยินในนกกระจอกนะยังมีนกกระจิบอีกแล้วยังมีนกออกดำนกขาวหงขาวนกค้อนหอยนะนกระวังไพรหงแดงนกกระไนนกพรดกนกพหิตนกพิราบหงทองเนี่ยนะก็ต้นนกซะส่วนใหญ่ต้นไม้ใบหญ้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็เล่าตอนท้ายว่าดูก่อนพราหมณ์คนที่ไปถึงอาสมของพระเวสสันดรเนี่ยจะไม่ได้ความหิวหรือความกระหายน้ำดื่มหรือความไม่พอใจในอาสมนั้นเลยพอพูดถึงบรรยากาศนี่น่าอยู่มากเนี่ยนะชูชกผู้เป็นพรหมพันธ์เนี่ยนะเขาเรียกว่าเผ่าพันธ์ของพรหมนะเพราะว่าเขาเป็นคำอุปโลกพวกสายพราหมณ์ว่าเหมือนกับพรหมใช่ไหมพอได้ฟังคำของพระอจุตตฤาษีนี้แล้วก็ทำประทักษิณฤาษีมีจิตยินดีหลีกไปยังสถานที่ของพระเวสสันดรประทับอยู่เนี่ยนะก็พูดถึงอดีตชาติของพระสารีบุตรนิดหนึ่งก็คือฤาษีใช่ไหมที่มาบำเพ็ญเนี่ยเป็นนักบวชติดกันมา500ชาติจริงๆแล้วท่านก็มีความผูกพันกับพระโพธิสัตว์มาหลายชาติด้วยกันนะภาษารีบุตรเนี่ยนะอย่างชาติที่เป็นพระองค์เป็นพระเวสสันดรภาษารีบุตรก็บวชเป็นฤาษีเนี่ยนะก็ยังมีชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายชาติเป็นฤาษีศีลแบบฤาษีอ่ะนะศีล8เนี่ยนะศีล8ก็เก็บผลไม้กินเองได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ของข้างเข้านี่ถือศีล5กับศีล5แล้วก็มีอพรหมจรรย์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะถืออยู่เท่านั้นนะเป็นหลักถือศีล5แต่ไม่ของทั่วไปจะเว้นกาเมใช่ไหมแต่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เป็นที่5นะโดยมากเขาจะรักษากันแบบนั้น